องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนครุชนพัฒนาตำบลเปาะเส้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยวินัยวรเชษฐ์พรหมโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับโรงเรียนครุชนพัฒนาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3ประจำปี2557มีการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม29คนนักเรียน271คนมีนายธีรพงษ์สำเรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนครุชนพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในภาคการเรียนที่1ปีการศึกษา2563แบบปกติในชั้นเรียนหรือออนไซต์โดยการปฏิบัติตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งวัดไข้ใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างทำความสะอาดและลดความแออัดโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการให้ความรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปาะเส้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโรงเรียนนี้มีนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10จำนวน2คนซึ่งได้มีการติดตามนักเรียนทุนทั้ง2คนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการเยี่ยมบ้านการประสานผู้ปกครองรวมถึงพูดคุยกับนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึงผลการเรียนและความประพฤติโดยได้รับคำชมถึงพฤติกรรมและการมีน้ำใจรวมถึงผลการเรียนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจในวันเดียวกันนี้องคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน558คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน55คนมีนางเบญญาพรหมเพชรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านบาละเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพปลูกฝังคุณธรรมมุ่งพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชนในปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านบาละใช้กิจกรรม11ครอบครัว11ชุมชน11คน11ต้นแบบโดยคัดเลือกนักเรียนต้นแบบจาก11หมู่บ้านละ1คนสร้างต้นแบบครอบครัวคุณธรรมภายใต้กระบวนการดังนี้วิเคราะห์ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำจะทำโครงงานคุณธรรมในครอบครัวบันทึกผลการทำโครงงานคุณธรรมในครอบครัวประเมินผลโครงงานคุณธรรมในครอบครัวขยายผลครอบครัวคุณธรรมทางนี้โรงเรียนได้มีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลมาพัฒนารูปแบบของกิจกรรมและขยายผลให้สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้ง2แห่งดังกล่าวองคมนตรีได้ชื่นชมคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและคอยดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสอนให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้คณะครูได้ฝึกฝนนักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารแทนภาษาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้น